หอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลเจ้าของเพลงนะคะยังคาดไม่ถึงเลยว่าเพลงนี้ค่ะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครที่เขียนเก็บไว้นานถึง8ปีนะคะกว่าจะได้มาทึกเสียงจะได้เสียงตอบรับดีเยี่ยมค่ะขณะที่สร้างชื่อให้กับวงเขียนไขและวานิชจนมีคิวจองโชว์สดข้ามปีอย่างรวดเร็วและทำให้วงค่ะได้ร่วมคอนเสิร์ตที่จัดโดยเว็บเพลงชื่อดังในฐานะที่เป็นเพลงที่มีคนฟังมากที่สุดในรอบปีผ่านทางสตรีมมิ่งของฝั่งใจค่ะการที่เป็นโปรโมเตอร์เองแล้วก็จากที่มีสตรีมมิ่งใช่ไหมครับในฟังใจก็คือผมว่าเพลงทางเนี้ยแนวเนี้ยครับโดยเฉพาะไทยแบบโฟกไทยเนี่ยครับกำลังน่าจะโตที่สุดละในหมู่คนฟังเพลงนอกกระแสครับเพราะในฟังใจเองก็วงแบบเนี้ยครับจะอยู่อันดับหนึ่งตลอดในทุกชาร์ตคือชาร์ตของฟังใจจะเป็นชาร์ตที่ออร์แกนิกมากใช่ไหมครับวัดจากจำนวนคนฟังจริงๆผลงานของเขียนไขและวานิชใช้เวลาพิสูจน์มานับ10ปีค่ะเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดนะคะสู่การเดินสายแสดงสดแบบไม่รับค่าตัวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั่วประเทศและมากที่สุดคือโชว์ในภาคอีสานค่ะและทางวงเนี่ยก็ลงเพลงที่แต่งเนื้อร้องทำนองกันเองในโซเชียลควบคู่กันไปด้วยอาศัยพื้นฐานของการฟังเพลงขณะทำงานศิลปะที่ร่ำเรียนมาแล้วก็อ่านหนังสือสะสมคลังคำค่ะก่อนนำมาร้อยเป็นบทกวีแล้วก็ใส่คอร์ดลงไปทำให้เพลงเป็นตัวแทนจากความรู้สึกนึกคิดระหว่างที่โชว์โฟกซองวนกลับมาเป็นที่นิยมของคนฟังแนวอินดี้อีกครั้งเพลงหลักๆที่ได้ให้ไปรับร้านให้ไปเล่นก็จะขอเพลงหลักหนีห่างกับแก้มน้องนางเพราะเป็นเพลงที่ดังแล้วหนังสือช่วยเยอะในด้านของการใช้ภาษาแล้วก็เวลาเอาไปสื่อสารในเพลงมันได้คำที่สวยกว่าผมก็เลยชอบเขียนไขและวานิชเขียนเพลงไว้เกือบ40บทเพลงจากแรงบันดาลใจที่ได้จากการฟังดนตรีของคนรุ่นก่อนค่ะเช่นคุณจรัญมโนเพชรและอารักษ์อภากาศก่อนที่จะทำอัลบั้มจนสำเร็จตามความตั้งใจควบคู่กับงานเดินสายแสดงตามคิวที่จองไว้ตอนนี้เต็มไปถึงปี2563แล้วนะคะถ่ายทอดอารมณ์การแสดงสดให้บทเพลงเป็นสื่อความคิดหรือต่อแรงบันดาลใจสู่คนฟังค่ะ